สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะประจำวันศุกร์ที่29มีนาคม2562ค่ะเช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะเริ่มต้นเช้าวันนี้กันที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรีได้รณรงค์ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตำบลโนนห้อมจังหวัดปราจีนบุรีค่ะนายสมบูรณ์เหล่าวงวัฒนาผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองปราจีนบุรีได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมบ้านหนังสือชุมชนตำบลโนนห้อมโดยมีนางสาวณัชประภาส้มแก้วครูกศน.ตำบลโนนห้อมร่วมให้ความรู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนทั่วไปนะคะเพื่อตอบรับวันรักการอ่านที่จะถึงนี้ค่ะโดยนางสาวณัชประภาส้มแก้วครูกศน.ตำบลโนนห้อมได้เปิดเผยว่าบ้านหนังสือชุมชนตำบลโนนห้อมจังหวัดปราจีนบุรีมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวันเสาร์เดือนละ2ครั้งค่ะกิจกรรมโดยรวมทั่วไปนะคะก็จะเป็นเกมทายคำถามเกมฝึกทักษะการอ่านการเขียนของเด็กๆและกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ต่างๆให้กับประชาชนค่ะหนังสือส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนจากห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรีและหนังสือที่ไม่ได้ใช้จากหน่วยงานภาครัฐประชาชนส่วนใหญ่นะคะจะได้รับความรู้อย่างมากจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากบ้านหนังสือชุมชนแห่งนี้ค่ะกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนบ้านเกาะแล้งนะคะหมู่2ตำบลโนนห้อมอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีผู้ใหญ่สมพรสมคุณเป็นผู้ดูแลและเป็นเจ้าของสถานที่กิจกรรมที่ทำนะคะจะทำในทุกวันเสาร์นะคะในทุกๆเดือนละ2ครั้งนะคะกิจกรรมก็จะมีเกมทายคำกับเด็กๆนะคะเกมดาวิชี่แล้วก็เกมชิงร้อยชิงล้านผู้มาใช้บริการนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนะคะเป็นเด็กอายุตั้งแต่อ่านออกเขียนได้เลยนะคะจนถึงปวส.นะคะเพราะว่าที่นี่จะสนับสนุนให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่นี่จะเป็นเกษตรกรหนังสือที่ได้มานะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะได้มาจากห้องสนับสนุนจากห้องสมุดประชาชนนะคะจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ชาวบ้านบริจาคมาหนังสือที่ไม่ใช้แล้วนะคะหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นรพสต.แล้วก็สำนักงานเทศบาลอบต.อย่างเงี้ยค่ะบริจาคมาประโยชน์ที่ได้รับนะคะก็คือประชาชนถ้าเป็นผู้สูงอายุก็จะได้รับในเรื่องของความรู้ที่ตัวเองสนใจซึ่งในสมัยที่ตัวเองเด็กๆตัวเองไม่มีอ่านค่ะจะได้อ่านนะคะก็คือผู้ใหญ่จะส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้มีโทรศัพท์ใช่ไหมคะ Google ก็เสิร์ชหาไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาหาจากหนังสือที่เรามีค่ะส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของเกษตรแล้วก็สมุนไพรอยากให้ประชาชนทั่วไปนะคะสนใจการอ่านมากขึ้นเพราะว่าการอ่านเป็นการเปิดโลกอีกโลกนึงของเรานะคะโดยที่เราไม่ต้องไปยึดติดเทคโนโลยีมากนะคะ